ภัยเกิดแต่ความเชยชมทุลีคือราคะโทสะและโมหะย่อมเกิดแต่ที่อยู่ที่อันมิใช่ที่อยู่และความไม่เชยชมนี้แหละพระพุทธเจ้าผู้เป็นมุนีทรงเห็นผู้ใดตัดกิเลสท,ที่เกิดแล้ว ไม่พึงปลูกให้เกิดขึ้นอีกเมื่อกิเลสนั้นเกิดอยู่ก็ไม่พึงให้หลั่งไหลเข้าไปบัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่าเป็นมุนีเอกเที่ยวไปอยู่ผู้นั้นเป็นผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ได้เห็นสันติบทผู้ใด กำหนดรู้ที่ตั้งแห่งกิเลสกำจัดพืชคืออภิสังขารวิญญาณไม่ทำยางแห่งพืชให้หลั่งไหลเข้าไปอีกผู้นั้นแหลเป็นมุนีมีปกติเห็นที่สุดแห่งความสิ้นไปแห่งชาติละอกุศลวิตกเสียแล้วไม่เข้าถึงการนับว่าเป็นเทวดา หรือมนุษย์ผู้ใดรู้ชัดพบอันเป็นที่อาศัยอยู่ทั้งปวงไม่ปรารถนาพบเหล่านั้นแม้พบเดียวผู้นั้นแหละเป็นมุนีปราศจากกำหนัดไม่ยินดีแล้วไม่ก่อกรรมเป็นผู้ถึงฝั่งโน้นแล้วแหละอันหนึ่ง ผู้ครอบนำทำได้ทั้งหมดรู้แจ้งทำทุกอย่างมีปัญญาดีไม่เกี่ยวกเกาะในธรรมทั้งปวงละรรมได้ทั้งหมดน้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นตัณหานักปรา์ย่อมประกาศว่าเป็นมุนีอันหนึ่งผู้มีกำลังคือปัญญา ประกอบด้วยศีลและวัดมีจิตตั้งมั่นยินดีในฌานมีสติหลุดพ้นจากเครื่องข้องไม่มีกิเลสดุดหลักต่อไม่มีอาสวะนักปราชย่อมประกาศว่าเป็นมุนีผู้เป็นมุนีมีปัญญาไม่ประมาทเที่ยวไปผู้เดียว ไม่วันไหวเพราะนินทาและสรรเสริญไม่สะดุ้งหวาดเพราะโลกธรรมเหมือนราชสีไม่สะดุ้งหวาดเพราะเสียงไม่ข้องอยู่ในตันหาและทิฏฐิเหมือนลมไม่ข้องอยู่ในตาข่ายไม่ติดอยู่กับโลกเหมือนดอกบัวไม่ติดอยู่กับน้ำ เป็นผู้นำไม่ใช่ผู้ที่ใครใครอื่นจะพึงนำไปได้นักปราดย่อมประกาศว่าเป็นมุนีแม้ผู้ใดไม่ถึงความยินดีหรือยินร้ายในคำสรรเสริญหรือนินทาของผู้อื่นดุดเสาที่เขาปักไว้ที่ท่าน้ำ ผู้นั้นปราศจากราคะมีอินทรีย์ตั้งมั่นดีแล้วนักปราดย่อมประกาศว่าเป็นมุนีแม้ผู้ใดแลซื่อตรงดุดกระสวยเกลียดชังแต่กรรมที่เป็นบาปพิจารณาเห็นกรรมทั้งที่ไม่เสมอและที่เสมอผู้นั้น นักปราดย่อมประกาศว่าเป็นมุนีแม้ผู้ใดยังหนุ่มแน่นหรือวัยกลางคนสำรวมตนไม่ทำบาปเป็นมุนีมีจิตห่างจากบาปไม่โกรธง่ายไม่ว่าร้ายใครๆนักปราดย่อมประกาศผู้นั้นว่าเป็นมุนี แม้ผู้ใดดำรงชีวิตด้วยอาหารที่ผู้อื่นให้ได้อาหารดีเลิศปานกลางหรือเลวไม่กล่าวชมทั้งไม่กล่าวติเตียนเขาให้เสียน้ำใจผู้นั้นนักปราดย่อมประกาศว่าเป็นมุนีแม้ผู้ใดเป็นผู้รู้เที่ยวไปผู้เดียว ไม่หมกมุ่นในรูปแห่งหญิงสาวเลยแม้สักคนเดียวปราศจากความยินดีในเมถุนไม่กำหนัดหลุดพ้นแล้วจากความมัวเมาประมาทผู้นั้นนักปราดย่อมประกาศว่าเป็นมุนีแม้ผู้รู้แจ้งโลกเห็นปรมัถธรรม ข้ามพ้นโอคะและสมุดได้เป็นผู้คงที่ตัดกิเลสเครื่องร้อยรัดได้ขาดแล้วอันทิฏฐิหรือตันหาอาศัยไม่ได้แล้วไม่มีอาสวะผู้นั้นนักปราชย่อมประกาศว่าเป็นมุนีคฤรืหัดและภิกษุสองจำพวกนี้ มีที่อยู่และความเป็นอยู่ห่างไกลกันคือคฤรัหั์เลี้ยงบุตรภรรยาส่วนภิกษุไม่ยึดถือว่าเป็นของเรามีวัดงามคฤรัหั์ไม่สำรวมเพราะเบียดเบียนสัตว์อื่นส่วนภิกษุเป็นมุนีสำรวมเป็นนิดรักษาสัตว์มีชีวิตไว้ นกยูงมีสร้อยคอเขียวบินไปในอากาศยังสู้ความเร็วของหงไม่ได้ในการไหนไหนฉันใดคฤหัสจะทำตามอย่างภิกษุผู้เป็นมุนีเป็นผู้สงบเพ่งอยู่ในป่าไม่ได้ฉันนั้น